10ปลาไทยราคาถูกโอเมก้า3สูงไม่แพ้แซลมอนโอเมก้า3เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเพราะช่วยบำรุงร่างกายในหลายๆด้านทั้งหัวใจสมองผิวพรรณลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งแต่หลายคนอาจทราบเพียงแต่ว่าโอเมก้า3อยู่ในปลาทะเลน้ำลึกเช่นแซลมอนแต่ที่จริงแล้วกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปลาไทยของเรานี่แหละมีโอเมก้า3สูงไม่แพ้ปลาจากต่างประเทศเลยทีเดียวมาดูรายชื่อกันดีกว่าว่าจะมีปลาอะไรบ้างปลาทะเลอันดับที่1ปลาจระเม็ดปลาจระเม็ดมีลักษณะรูปร่างป้อมสั้นเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลำตัวแบนข้างมากตาค่อนข้างเล็กจะงอยปากสั้นทู่ปากเล็กและเฉียงขึ้นพบได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและบริเวณหมู่เกาะอ่างทองมีอยู่ชุกชุมรวมถึงฝั่งทะเลอันดามันนิยมนำไปนึ่งหรือทอดเช่นนึ่งบ๊วยนึ่งซีอิ๊วอันดับที่2ปลาสำลีปลาสำลีไม่มีเกล็ดแข็งบนเส้นข้างตัวตอนปลายลำตัวค่อนข้างยาวปลายจะงอยปากมนสีหลังสีเทาอมน้ำตาลสีข้างและท้องเป็นสีเทาจางลงมาเรื่อยๆบริเวณสันท้องจะเป็นสีขาวขนาดใหญ่ที่สุดยาวถึง70เซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมนิยมนำไปทอดทำปลา3รสนึ่งสำลีหรือเผาแล้วทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันดับที่3ปลากระพงขาวปลากระพงขาวสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยมีรูปร่างลำตัวหนาและด้านข้างแบนหัวโตจงอยปากค่อนข้างยาวและแหลมพื้นลำตัวสีขาวเงินปนน้ำตาลแนวสันท้องสีขาวเงินมีขนาดความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรพบใหญ่สุดถึง2เมตรนิยมนำไปทำอาหารได้หลากหลายต้มผัดแกงทอดนึ่งอันดับที่4ปลาทูปลาทูมีลำตัวแป้นยาวเพรียวตาโตปากกว้างจะงอยปากจะแหลมเกล็ดเล็กและละเอียดมีความยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตรทำอาหารได้ทั้งนึ่งทอดต้มยำหรือทำน้ำพริกปลาทูโดยใช้เนื้อปลาทูโขลกผสมรวมกับกะปิและบ้านเรามีขายทั้งปลาทูนึ่งใส่เข่งและปลาทูสดอันดับที่5ปลาเก๋าปลาเก๋าเป็นปลาขนาดใหญ่มีรูปร่างโดยรวมคือร่างยาวอ้วนป้อมแบนข้างเล็กน้อยเกล็ดมีขนาดเล็กสีตามตัวและครีบเป็นดอกดวงแต้มหรือบั้งฉูดฉาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดสามารถนำมาทำเมนูได้หลากหลายทั้ง3รสนึ่งซีอิ๊วผัดชาราดพริกและลวกจิ้มปลาน้ำจืดอันดับที่6ปลาดุกปลาดุกเป็นปลาไม่มีเกล็ดลำตัวยาวมีหัวที่แบนและแข็งมีหนวดยาว8เส้นมีครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาวลำตัวนิยมนำไปทอดกรอบผัดชาเมนูที่มีรสชาติร้อนแรงเพื่อกลบความคาวที่นิยมกันมากก็น่าจะเป็นยำปลาดุกฟูนั่นเองอันดับที่7ปลาสวายปลาสวายมีส่วนหัวค่อนข้างเล็กแนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรงตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปากรูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้นครีบหางมีแถบสีคล้ำตามแนวยาวทั้งตอนบนและล่างปลาสวายอาจจะคาวได้ดังนั้นวิธีที่นิยมนำมาปรุงอาหารจึงเป็นการทอดกระเทียมหรือนำไปทอดแล้วค่อยราดน้ำยำมะม่วงสับอันดับที่8ปลาช่อนปลาช่อนน่าจะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวบ้านเป็นอย่างมากมีส่วนหัวค่อนข้างโตรูปร่างทรงกระบอกยาวครีบหางเรียวปลายมนปากกว้างภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดานลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อนนิยมนำไปใส่ในแกงส้มปลาช่อนลุยสวนหรือต้มยำอันดับที่9ปลานิลปลานิลสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ำจืดและน้ำกร่อยมีขนาดลำตัวใหญ่ความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตรแพร่และขยายพันธุ์ง่ายและมีรสชาติที่ดีทำได้หลายอย่าง
ั้งทอด3รสราดพริกนึ่งซีอิ๊วหรือนึ่งมะนาวอันดับที่10ปลากายมีปากกว้างมากมุมปากอยู่เลยขอบหลังลูกตาในตัวเต็มวัยส่วนหน้าผากจะหักโค้งส่วนหลังโก่งสูงในวัยอ่อนจะมีสายเหมือนเสือและจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินเมื่อโตขึ้นที่เราได้ยินบ่อยๆคงจะเป็นลูกชิ้นปลากายทอดมันปลากายหรือผัดเผ็ดปลากายได้ไอเดียในการทำอาหารวันนี้กันหรือยังครับเลือกเอาสักปลานึงแล้วทำอาหารให้คนที่คุณรักได้ทานกันดีกว่าแต่ถึงปลาเหล่านี้จะมีโอเมก้า3ที่สูงแต่ก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นกันเช่นปลาสวายปลาดุกดังนั้นควรสลับทานทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดอาจสลับกับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันบ้างก็ได้นะครับเพื่อให้สารอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ